กลองคาฮองเครื่องดนตรีประกอบจังหวะรูปร่างคล้ายกับกล่องสี่เหลี่ยมหลากสีหลากดีไซน์เป็นการออกแบบของคุณสุพจน์แสงเทวพรอดีตซาวด์เทคนิคที่คุ้นเคยกับเสียงดนตรีและรับผลิตกลองคาฮองให้กับต่างประเทศมานานถึง16ปีสร้างรายได้ปีละ40ถึง50ล้านบาทด้วยความชำนาญด้านเสียงดนตรีก็ทำให้คุณสุพจน์สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่ามากีซึ่งเป็นภาษาเยอรมันนะครับแปลว่ามหัศจรรย์เพื่อทั่วโลกได้รู้จักกับฝีมือของคนไทยแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้การเจรจาค้าขายกับต่างประเทศต้องหยุดชะงักคุณสุพจน์จึงหันมาทำตลาดในประเทศด้วยราคาที่ถูกและดีเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือเดิมทีเราเป็นผู้ผลิตส่งให้กับต่างประเทศรายได้ปีหนึ่งประมาณ 4-50 ล้านต่อปีตอนนี้ก็คือเราทำแบรนด์ของตัวเราเองภายในประเทศการขายสู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่แล้วแล้วเนื่องจากว่าภายในประเทศของเราเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากเราก็เลยจะนำสินค้าของเราที่มีอยู่เนี่ยด้วยคุณภาพของเราที่ดีเนี่ยเผยแพร่ในราคาที่ถูกแล้วดีสไตล์ของผมคือจริงๆเนี่ยขายแพงขายได้แต่ขายให้คนรู้จักเนี่ยขายถูกให้เขาได้ใช้ดีกว่าหลังจากที่หันมาทำแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วคุณสุพจน์ก็ออกแบบทุกอย่างตั้งแต่รูปทรงสีและดีไซน์ให้ดูทันสมัยออกแบบลักษณะของเสียงให้มีความไพเราะซึ่งจากการทำตลาดออนไลน์ในประเทศก็ทำให้เป็นรู้จักของคนในไทยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันนิดๆจึงทำให้มีออเดอร์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายตลาดบ้านเราทุกวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะครับในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาตอนนี้ถ้าออกงานที่ไหนหรือว่าเผยแพร่ออกไปทางออนไลน์ที่ไหนเนี่ยมีคนรู้จักทันทีเพราะกองเนี่ยมันทำมาแล้วประมาณ16ปีที่ผมผลิตมาเนี่ยนะประมาณ16ปีแรกๆไม่มีคนรู้จักคิดว่าเฮ้ยกล่องอะไรกล่องลำโพงทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันคือกล่องกระห้องไม่มีใครรู้จักตอนหลังๆนี่ใครรู้จักคนรู้จักมากขึ้นเยอะแล้วเราก็พัฒนารูปแบบของกองเนี่ยไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดยั้งเรามีเสียงมากมายมีเสียงซับวูเฟอร์มีเสียงเบสมีเสียงหัวกระเดื่องอย่างเงี้ยซึ่งน้อยมากหรือแทบจะไม่มีในแบรนด์อื่นๆเลยครับคุณสุพจน์ยังบอกนะครับว่าตอนนี้แบรนด์มากีก็เป็นที่รู้จักของคนในไทยแล้วในระดับหนึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องพัฒนาเสียงให้มีลูกเล่นที่หลากหลายมากขึ้นและปรับรูปแบบให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองครับ